เอาไงกันแน่บอส LCR เพิ่งมาเผยกล้องไม่ใช่ตัวเลือกแรก MotoGP 2025ของ LCR ฝั่งเดมิสึหลังจากที่ก่อนหน้านี้สื่อยุโรปต่างตีข่าวลือกันไปว่ากล้องเตรียมเซ็นสัญญากับ LCR Honda เป็นเวลา2ปีและยังมีข่าวตามหลังออกมาอีกว่าบอส LCR เปิดเผยว่าทั้งกล้องและนาคากามิเป็นตัวเลือกของทีมในปี2025ล่าสุดครับดูเหมือนจะไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าทางบอส LCR อย่างลูชิโอเซชิเนโลยังให้ข้อมูลข่าวกับสื่อยุโรปไม่หยุดอย่างแดสจากสหราชอาณาจักรว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเลือกแรกของเขาคือไอโอกุระซึ่งก็มีข่าวออกมาว่ากำลังจะปิดสัญญากับทาง Trackhouse Aprilia แต่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มยืนยันและบอส LCR ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่ารถ RC213V อีกคันหนึ่งจะเป็นของนักบิดเอเชียแน่ๆซึ่งเอาจริงๆเลยครับประโยคนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยใบข้อมูลอะไรใหม่เลยเพราะว่า LCR Honda ที่เหลืออีกคันเป็นของฝั่ง Idemitsu ซึ่งก็จะเป็นโควต้าของนักบิดทาง Honda Team Asia อยู่แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าใครจะได้ที่นั่งไป Motor Rival เรามองว่าถ้านับจริงๆเลย LCR เขาก็คงอยากได้ Aiokuraเป็นตัวเลือกแรกจริงๆเพราะถ้าดูตามฟอร์มผลงานแล้วไอถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลก Moto2 ปีนี้เลยแต่อย่างไรก็ดีอาจจะเป็นเพราะว่ายังดีลสัญญาไม่จบยังไม่ลงตัวซึ่งโอคุระเองเขาก็อยากจะมีตัวเลือกอื่นๆมากกว่า RC213V ก็มีความเป็นไปได้ปีนี้เขาถึงย้ายสังกัดออกจาก Honda Team Asia มายังฝั่งของ MG Helmetดังนั้นหาก LCR ดีลกับโอคุระไม่จบจริงๆก็ต้องตกมาตัวเลือกที่เป็นของตายอย่างทาคากินาคากามิเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นการดึงกล้องสมเกียรติของเราขึ้นไปเป็นรุกกี้ตามโรดแมปของ AP Honda Racing ที่วางเอาไว้ตั้งแต่ปี2018ตรงนี้เราต้องมารอดูไปพร้อมๆกันครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor Rival ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ